สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอาร์ตล็อกนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำประตูมิติเพื่อที่จะวาร์ปไปยังแมปอื่นที่เราสร้างไว้นะครับโอเคง่ายๆนะครับวิธีนี้มันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้องๆบางคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการวาร์ปไปแมปอื่นเนี่ยมันทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับให้เราสร้างแมปเป็นโหมดพัฒนานะครับแล้วก็ให้เข้ามาที่หมวดนักพัฒนานะครับก็จะเจอไอเทมนี้นะครับชื่อว่าบล็อกวาร์ปแผนที่นะครับบล็อกที่ทำให้วาร์ปภายในแผนที่ได้นะครับโอเคง่ายๆครับวิธีใช้ก็แค่วางลงไปแล้วก็กดใช้มันนะครับอันนี้ก็จะใส่รหัสแมปหรือดูรายการก็ได้นะครับเราเลือกที่ดูรายการก็จะเจอแมปที่เราสร้างไว้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกมา1แมปนะครับ1แมปต่อ1ประตูนะครับซึ่งก็จะได้แบบนี้นะครับชื่อก็ขึ้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็พิกัดการย้ายก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับกดบันทึกนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้ประตูมิติมานะครับประโยชน์ของมันนะครับก็คือเอาใส่ไว้ที่ท้ายแมปของเรานะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นนะครับไปเล่นแมปอื่นๆได้นะครับก็คือเป็นการโปรโมทแมปอื่นได้นะครับอย่างเช่นเราทำแมปปากัวแมป1ขึ้นมานะครับจบแมปแล้วก็จะทำประตูมิตินะครับเพื่อที่จะให้ผู้เล่นลองไปเล่นแมปอื่นๆของเรานะครับที่เราเคยแชร์ไว้นะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นเราลองเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นนะครับและเราก็วิ่งเข้าประตูมิติไปเลยนะฮะการเข้าประตูมิตินะครับเมื่อเล่นหลายคนก็จะสามารถเชิญคนที่เล่นกับเราไปได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวเราก็ไปคนเดียวเลยก็รอสักครู่นะครับมันก็จะวาร์ปมาที่แมปที่เราตั้งไว้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่กลายเป็นแมปอื่นแล้วนะครับง่ายๆนะครับจากแมปโล่งๆเมื่อกี้วาร์ปมาเป็นแมปนี้นะครับซึ่งมันอยู่คนละที่คนละแมปกันเลยนะครับโอเคนะครับมันไม่ใช่ที่เดียวกันนะครับมันคือคนละแมปนะฮะแล้วเราก็สามารถทำจากแมปนี้ต่อไปอีกแมปอื่นก็ได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปอุ๊ยอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวบั๊กครับบั๊กแบบหนักมาก เปลี่ยนสกินแต่ไม่อยากเปลี่ยนสกิน 2-in-1 นะครับทั้งลิงทั้งม้าโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย